ปิดโทลิเกสาวคนดังขวัญใจมหาชนมีแต่คนรักและคนเอ็นดูหนูไม้เนี่ยรักหนูไม้ก็พูดออกมาทั้งสวยและมากความสามารถขึ้นเวทีแต่ละครั้งหน้าฮานแทบไม่เหลือที่ว่างบางคนโยนเขามาไรจนเดินเซมาแล้วด้วยค่ะคนที่6นุ่นเนชนกต้องบอกเลยว่าที่กระแสริเกฟีเวอร์กลับมาได้ก็เพราะเธอคนนี้เลยกับบทบาทของดำดงตัวตลกสุดน่ารักมุกไม่ซ้ำจำแทบไม่ได้ทำเอานึกถึงคำพูดของนุ่นเลยว่าเล่นทุกวันจนหนูไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะขนาดสวมมาสนางเอกนุ่นก็ยังหลบภาพความโก๊กลังไม่ได้เลยจนแม่ยกพากันเอ็นดูโดนเปย์หนักขึ้นแท่นนางเอกลิเกร้อยล้านไปแล้ววันเกิดที่ผ่านมาด้อมก็พากันมาเซอร์ไพรส์นุ่นอย่างอบอุ่นมีแฟนคลับทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เล่นทุกคืนแต่หน้าเวทีไม่เคยว่างฮอตจริงๆค่ะคนที่5หนูรัตธิดาพรนางเอกลิเกคนสวยที่กงยูเมืองไทยเขาไปขอมาไรส่งกำลังใจให้กันถึงหน้าเวทีทำเอาหนูรัตแสดงไปด้วยเขินไปด้วยเรียกได้ว่าลิเกหวานมากจริงๆก่อนที่หนูรัตจะชวนครูไพบูลย์เข้าวงการลิเกแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นริเกเต็มตัวไลฟ์สดคู่กันสมกับเป็นขวัญใจโซเชียลเห็นแบบนี้บอกเลยว่าตอนหนูรัตร้องริเกมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเป็นตัวเด่นที่แฟนคลับต่างจดจำได้อย่างแม่นยำหนูรัตมีความสามารถเยอะเกินตัวค่ะคนที่4แป้งสรัญชัดลูกสาวพระเอกริเกระดับตำนานชัยยามิตรชัยที่ล่าสุดรับบทใจเพชรลูกคนโตแห่งบ้านริเกในละครริเกหมอรำก็ทำเอาหลายคนสะดุดตาความสวยและความสามารถในการร้องลิเกของเธอเป็นอย่างมากแป้งนั้นได้สายเลือดของพ่อเอมาเต็มๆแถมสองพ่อลูกอย่างหน้าตาคล้ายกันอีกสมเป็นลูกไม้ใต้ต้นใส่ชุดลิเกเมื่อไหร่ออร่าก็ออกเมื่อนั้นยิ่งตอนที่แป้งเล่นลิเกคู่กับคุณพ่อฉากหวานๆก็เล่นไปเขินไปขำไปน่ารักซะจริงๆเป็นครอบครัวลิเกที่มีคุณภาพและยืนหนึ่งในใจแม่ยกเสมอค่ะคนที่3ปอยลูกท่าเรือสาวน้อยหน้าหวานเจ้าของฉายานางเอกตาสละอิลิเกคู่ขวัญคู่จิ้นของพระเอกตัวท็อปสอนรามน้ำเพชรที่ต้องบอกเลยว่าน้องปอยนั้นมาแรงแซงทางโค้งตามรุ่นพี่มาติดๆโปรดช่วยเอ็นดูหนูให้นานๆนึกว่าสงสารน้องปอยออกงานไหนมาไรก็ล้นคอล้นใจแม่ยกพากันตกหลุมรักน้ำเสียงนุ่มๆที่ไพเราะจับใจกันเป็นแถวซึ่งน้องปอยมีอายุเพียง19ปีอนาคตยังอีกยาวไกลน้องอยากทำงานเก็บเงินไปสร้างบ้านให้พ่อแม่อีกทั้งยังฝากถึงแม่ยกด้วยว่าน้องปอยมีงานทุกวันนี้ได้ก็เพราะกระแสความรักความเมตตาจากทุกคนเลยแหละค่ะคนที่2เห็นน้ำเพชรพี่สาวของสอนรามน้ำเพชรทายาทริเกรุ่นเดอะที่เติบโตมาอย่างมีคุณภาพสืบทอดวัฒนธรรมริเกจากรุ่นพ่อแม่มาสู่รุ่นปัจจุบันจากเมื่อก่อนแสดงแค่ในวัดตอนนี้ขยับไปเล่นในร้านอาหารในโรงเรียนซึ่งเห็นก็ทั้งสวยและเก่งเป็นนางเอกลิเกดีกีวิศวะโยธามีแม่ยกคอยติดตามเชียร์มาโดยตลอดจะกี่ปีเห็นก็ยังคงคลองใจคนดูไม่เปลี่ยนเลยค่ะคนที่1มีนนิรมิตหรือมีนดารานางเอกลิเกดาว TikTok สาวสวยที่เคยไปตามหารักแท้จากเวที Take Me Out มีนเล่นลิเกได้มีเสน่ห์สะดุดตาดูสวยหวานชวนมองขณะที่วันสบายๆเธอก็ยังสวยไม่ธรรมดาเพราะมีนให้ความสำคัญกับความประทับใจแรกเจอเธอจึงพิถีพิถันกับการแต่งตัวจัดไว้อยู่ในหมวดของสาวสายแฟชั่นคนหนึ่งได้เลยตอนอยู่บนเวทีกับอยู่ล่างเวทีน่ารักคนละสไตล์เหมือนเป็นคนละคนน่าค้นหาสุดๆแม่ยกเจอเมื่อไหร่ก็พร้อมให้เซลฟี่ทันทีพอเป๊ะทุกวันค่ะ